สูตรมันไก่สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตการทำถั่วงอกทานเองปลอดสารพิษช่วงโควิดเราไม่ต้องไปตลาดอยู่บ้านเดี๋ยวเราอันนี้4วันนะได้แบบนี้ดูรากตรงนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ตรงเนี้ยจะสังเกตดูรากโผล่มานี่เลยต้องมีอากาศหายใจให้เขานะเนี่ยรากเต็มเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือวันที่4นะคะวันที่4แต่เช้าก็คือทานได้ละปลอดสารพิษเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะอันนี้เราก็ออกก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยมาดูเพื่อเตรียมภาชนะเอาอันใหม่เนี่ยเนี่ยเอาออกก่อนนะคะกรอบมากเลยเนี่ยเนี่ยรากติดเต็มเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราออกก่อนเพื่อทำการต่อไปถั่วงอกเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เสร็จแล้วโอ้โหรากติดดูเนี่ยค่ะเนี่ยยาวบึ้ดเลย4วันเองเนี่ยทำถั่วงอกทานเองแจกเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปฝากแม่ด้วยดูรากเต็มเลยค่ะดูกองอยู่นี่เลยค่ะติดข้างล่างนี่เห็นไหมคะเราออกมา4วันเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนการทำนะคะทานได้แล้วทำแกงจืดก็ได้ใส่ถั่วงอกเนี่ยค่ะส่วนหัวเขียวๆเราไม่ต้องออกก็ได้เพราะเราทำเองที่บ้านมันสะอาดอยู่แล้วนี่ค่ะรากก็จะประมาณนี้4วันนะคะเอาออกก่อนอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเต็มเลยให้หมดปากติดเลยนะคะเนี่ยแต่ละอันสมบูรณ์มากเลยดูวันนิดเดียวเองแล้วเราก็ทานพร้อมรากพร้อมเม็ดเลยเขียวๆก็ไม่ต้องออกหรอกเพราะเราทำเองสะอาดสะอ้านอยู่แล้วเอาล่ะนี้เราก็ออกให้หมดนะคะเตรียมภาชนะไว้ล้างน้ำหน่อยทีนี้เห็นไหมคะ4วันอันนี้วันที่4นะวันที่4ตอนเช้าวันที่4เนี่ยเห็นไหมคะยาวบึ้ดเลยแต่ทีนี้เรามาดูวิธีทำถั่วเขียวทั่วไปนะคะเนี่ยจะซื้อถั่วเขียวเกรดไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยเม็ดถั่วเขียวนะคะเม็ดถั่วเขียวแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็เทกะไปเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็เนี่ยดูได้เยอะแยะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำสะอาดสะอ้านอยู่แล้วล้างน้ำสองน้ำล้างให้สะอาดทำเองทานที่บ้านไม่ต้องไปตลาดแล้วนะทีนี้วิธีการทำนะคะเนี่ยพอเราล้างสะอาดแล้วนะเราแช่อย่างเงี้ยไว้สัก5ชั่วโมงรอเหมือนให้หัวมันปิแตกๆนะคะแต่อันเนี้ยเราจะสาธิตไปเลยนะสมมุตินะว่าอันเนี้ยเราแช่น้ำทิ้งไว้เงี้ยสัก5ชั่วโมงละเราก็มาเทน้ำออกทีนี้เราก็แบ่งใส่ตะแกรงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะเราก็ทำเข้าแบะแค่เนี้ยค่ะเนี่ยแค่นี้เองค่ะเนี่ยให้มันมีอากาศหายใจนะแค่นี้เองจ้ะเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วพอเราแผ่ไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเราเอาซ้อนไว้งี้ก็ได้นะแล้วก็เราเอาผ้าปิดเนี่ยเสร็จแล้วพอประมาณสัก5-6ชั่วโมงอ่ะเปิดออกแล้วเอาน้ำราดเนี่ยนะคะราดเขาทุก4-5ชั่วโมงอ่ะเนี่ยเหมือนกับเราเติมน้ำให้เขาอ่ะเขาก็จะงอกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยพอนึกได้สักครึ่งวันอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็เอาผ้ามาปิดไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็สัก5-6ชั่วโมงอ่ะก็เปิดใหม่แล้วก็เอาน้ำราดแบบเนี้ยเนี่ยนึกได้ว่าเอาน้ำราดเขาแบบเนี้ยจ้ะเนี้ยแล้วเราก็ปิดอย่างนี้นะคะปิดอย่างนี้ตลอดเงี้ยเนี่ยทำประมาณ3วันนะคะเนี่ยโหน่าทานเลยเนี่ยทางกรอบมากเลยค่ะไม่ฉีดยาปลอดภัยด้วยจะไปใส่ต้มจืดใส่อะไรได้หมดเลยคุณลูกค้าเนี่ยปกติสาธิตยาย้อมผมติดคำว่าคุณลูกค้าเนี่ยทำทานเองไม่ต้องไปตลาดแล้วค่ะแล้วมันก็ปลอดสารพิษเนี่ย
หาตะแกรงขนมจีนเนี่ยอันเนี้ยซื้อกินขนมจีนแล้วก็เอาเก็บมาเนี่ยค่ะเนี่ยก็คือสภาพเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแค่นี้เองพอสัก 5-6 ชั่วโมงเงี้ยเราก็ไปราดน้ำแบบเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเป็นเม็ดถั่วเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกรากเขาก็งอกไปอย่างเบื้องต้นอ่ะเนี่ยนะอันนี้ยังติดอยู่เลยเนี่ยรากเงี้ยสะอาดแล้วมันไม่มีดินไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องไปใส่สารหรอกเนี่ยเดี๋ยวใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวนี้จะแบ่งถุงมาฝากไปฝากแม่เนี่ยเนี่ยฝากคนข้างบ้านได้สบายเนี่ยไอ้เขียวเขียวงี้ก็ไม่ต้องกินไปได้เลยเนี่ยเพราะมันปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็เก็บเงี้ยเนี่ยนี่นะคะ3 วันวันนี้วันที่4เอาออกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโหได้กินรากแบบสดๆเลยเนี่ยเงี้ยปลอดภัยมากเลยค่ะวิธีสาธิตทำถั่วงอกนะจากเมล็ดถั่วเขียวค่ะเดี๋ยวเอาไว้มีอะไรก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะอันนี้เนี่ยวิธีทำทานเองที่บ้านเนี่ยภูมิใจมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไว้มีอะไรก็จะนำเสนอเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ